สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนุ้ยจะพาเด็กๆไปเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาล2ค่ะโดยนะคะวันนี้เราจะใช้หนังสือเล่มนี้กันค่ะเด็กๆสีเหลืองๆนะคะคุณครูนุ้ยนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้จักสระอุพูดพร้อมกันนะคะสระอุลากลงเป็นแบบไหนม้วนหัวกลมๆและดึงลงสระอุมีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆลองคิดสิคะอย่างเช่นคำว่าถุงถออุงอถุงหรือคำว่าลุงลออุงอลุงเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะเด็กๆคะมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่47กันนะคะเขาให้เด็กๆนะคะมาอ่านสระแล้วก็เขียนคำนะคะที่มีสระอุอ่านตามนะคะสระอุลากลงเด็กๆเขียนเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูด้านล่างค่ะมาอ่านคำนะคะเขียนตามเลยค่ะถออุงอถุงอีกครั้งนะคะถออุงอถุงเขียนเลยค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆลออุงอลุงอีกครั้งนะคะลออุงอลุงเด็กๆเขียนตามรอยประเลยค่ะช้าๆนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆดูด้านล่างนะคะยออุงอยุงอีกครั้งนะคะยออุงอยุงสังเกตวิธีการเขียนที่ถูกต้องจากคุณครูนะคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆกออุงอกุงกุงไม่โทรกุ้งอีกครั้งค่ะกออุงอกุงกุงไม่โทกุ้งค่อยๆเขียนนะคะเด็กๆจบแล้วค่ะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่47นะคะคุณครูนะคะฝากให้เด็กๆนะคะเขียนให้เรียบร้อยพร้อมระบายสีมาให้ดูด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูนุ้ยใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย